สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่11กันยายน2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถแม้กระทั่งในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญนะครับในการที่จะประกอบกิจการงานมงคลซึ่งวันนี้วันที่11ก็ต้องถือว่าเป็นวันมงคลนะครับสามารถที่จะประกอบกิจธุระที่สำคัญได้นะครับซึ่งผมเองก็คงได้บอกกล่าวไปแล้วล่วงหน้านะว่าวันนี้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องอะไรได้บ้างช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันนะครับช่องทางแรกทาง SMS ครับพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนใส่เข้ามาด้วยนะครับส่งมาที่422-1606อยากจะได้หมายเลขที่เสริมชะตาเสริมในเรื่องของอาชีพบอกมาเลยครับว่าคุณทำงานอาชีพอะไรนะประกอบธุรกิจการค้าประเภทใดอยู่ช่องทางต่อมาครับคุยสายสดทางรายการนะครับก็จะมีน้องทีมงานที่น่ารักเนี่ยตอนนี้พร้อมที่จะรับลงทะเบียนแล้ว2หมายเลขครับ024960493และ024960494ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแฟนรายการหลายๆท่านก็มีความเข้าใจในเรื่องของลำดับการจัดเรียงตามสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ถ้าเป็นไปได้นะครับต่อ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาครับช่องทางต่อมาทางโซเชียลต่างๆwww.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากข้อเสนอแนะต่างๆรวมถึงคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายยังไงก็จะไม่ทิ้งนะฮะช่องทางนี้เพราะจะมีกลุ่มแฟนรายการโดยเฉพาะคนที่สูงวัยเป็นผู้อาวุโสไม่ถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์ไอทีสามารถเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้สอบถามคำถามเข้ามานะครับที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์นะครับสำหรับช่วงเกือบๆจะเข้าครึ่งเดือนของเดือนกันยาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือนกันยายนเนี้ยก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3ถ้าเปรียบเทียบคนเราเหมือนกับบริษัทห้างร้านช่วงไตรมาสที่3นี้ต้องโดนติวโดนเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะเพราะว่าอีกเพียง3เดือนเศษๆเท่านั้นก็จะครบสิ้นปีแล้วนะจะได้มีการวัดผลที่ชัดเจนว่าปีนี้เราสร้างความแตกต่างหรือทำอะไรดีๆให้กับชีวิตแล้วหรือยังยังไม่ช้าเกินไปนะครับถึงจะเหลือเพียงแค่3เดือนหรือว่า1ไตรมาสใครมีความฝันใครอยากจะทำอะไรที่วางแผนไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปียังไม่ช้านะขอให้ได้เริ่มต้นทำก่อนอย่าผลัดวันประกันพรุ่งต้องใช้คำว่าผลัดปีสินะอย่าคิดว่าเดี๋ยวรอปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันไม่เอาฮะถึงจะมาช้าดีกว่าไม่มาเริ่มต้นเป็นการจุดประกายแล้วปีหน้าก็ค่อยสานต่อก็ยังไม่สายนะครับวันนี้เกี่ยวกับโทนสีเสื้อที่ผมสวมใส่จะเห็นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ถามนะครับนะว่าอาจารย์วันนี้ใส่เสื้อสีอะไรจริงๆแล้วโทนสีที่เห็นเนี่ยก็คืออยู่ในวรรคอังคารเป็นสีโบราณครับเขาเรียกว่าสีปูนนะบางคนมองไกลๆอาจจะเห็นเป็นสีส้มทึมๆนะหรือว่าจะออกชมพูก็ไม่ชัดนะมันเป็นสีปูนอย่างที่เราเคยเห็นสีโบราณเนี่ยความจริงก็จะมีหลายกลุ่มนะเดี๋ยววันหลังผมจะนำมาฝากกันสีเขียวใบไม้สดก็มีนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะนำมาเสริมได้ในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับเมื่อวานหลังจากที่จัดรายการเสร็จนะครับผมเองก็ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะฮะนำปัจจัยของบรรดาญาติโยมกัลยาณมิตรทั้งหลายนะครับผมเองก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ที่จะรับบริจาคนะครับแต่หลายท่านพอทราบว่าทางรายการเปิดดวง12ราศีของทาง Miracle เนี่ยกำลังจะจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของการชักชวนน้องๆให้ออกกำลังกายเล่นกีฬารวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินในวันเสาร์ที่26กันยายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับหลายท่านพอทราบข่าวก็แสดงความประสงค์นะครับอยากจะมีส่วนร่วมเพราะว่าบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นได้น
นะครับก็โมทนาบุญกับทุกท่านนะครับคนละเล็กคนละน้อยเมื่อวานผมก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับในการไปเลือกหาอุปกรณ์กีฬาที่ก็ต้องบอกเป็นล็อตแรกละกันนะครับที่เราจะส่งมอบให้กับน้องๆก่อนที่จะถึงวันงานที่ได้มีการรวบรวมจากกลุ่มแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับเมื่อวานก็บางส่วนก็จะเป็นในเรื่องของพวกโต๊ะปิงปองนะครับก็ได้ขนาดมาตรฐานนะแล้วก็ในส่วนของลูกฟุตบอลนะครับลูกบาสลูกวอลเลย์บอลอันนี้ก็คือพื้นฐานอันนี้ต้องขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับต่อจิตอันเป็นกุศลแม้จะไม่สามารถมาร่วมงานได้นะก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจที่จะมอบให้กับน้องๆ นะครับสำหรับกิจกรรมที่เรากำลังจะจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่26นี้ก็ใช้ธีมว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับเราจะไปร่วมกันแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายนะครับผมเองน้องๆทีมงานมิราเคิลทุกคนจะไปเตะบอลกับน้องๆนะครับส่วนน้องๆผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับก็เตรียมตัวที่จะไปแข่งขันแชร์บอลกับโรงเรียนน้องๆวัดพระเงินแห่งนี้อันนี้คือกิจกรรมในภาคเช้านะครับส่วนภาคบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการตรวจดวงชะตาครับตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของทุกท่านที่ได้ร่วมกันนำเอาอุปกรณ์การกีฬาผมขอน้ำจิตน้ำใจแค่คนละอย่าง2อย่างประเภท2ประเภทก็ได้ตามความสะดวกนะครับและเราจะมีการมอบอุปกรณ์กีฬานี้ให้กับน้องๆ นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโรงเรียนวัดพระเงินเนี่ยจากการที่ได้ลงสำรวจพื้นที่นะครับคุณครูน่ารักมากนะแล้วก็เด็กๆน้องๆ เนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าเห็นแล้วต้องอมยิ้มนะครับการเดินย้ายห้องระหว่างคาบเรียนนะครับเดินเป็นแถวเป็นระเบียบมากนะแล้วก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่วันนั้นเราเข้าไปก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นคนแปลกหน้านะครับก็ทำความเคารพกิริยามารยาทต้องบอกว่างดงามมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นโรงเรียนเล็กๆในแง่ของความพร้อมหลายๆอย่างคงจะไม่สมบูรณ์มากนักดังนั้นส่วนหนึ่งที่เราเองก็อยากจะรณรงค์ก็คือในเรื่องของการกีฬาเพราะเด็กในวัยนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างจะเปราะบางพยายามที่จะชักชวนนะหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้มากที่สุดฉะนั้นกิจกรรมนี้นะครับก็เปิดรับลงทะเบียนอยู่นะครับสำหรับ50ท่านแรกเนี่ยผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้ตัวที่สตูดิโอแห่งนี้สามารถลงทะเบียนได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0851293697ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในช่วงเบรกที่1นะครับกับการพยากรณ์ดวงรายวันนะศุกร์ที่11กันยายน2558จันทรคติการแรม13ค่ำเดือน9ปีมะแมครับอาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าหยิบโยงจับโน่นนิดจับนี่หน่อยต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับหนักแน่นกับสิ่งที่ทำเจอปัญหาแล้วอย่าเพิ่งเลี้ยวกลับส่วนเงินทองก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดนะสุดสัปดาห์มีโอกาสครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดแม้จะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาวางตัวให้เหมาะสมครับกระตือรือร้นหน่อยผมเน้นในเรื่องของงานอย่าหยิบหยกนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมคนที่กำลังรอลุ้นนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนะฮะการประกวดการยื่นเรื่องเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติพวกนี้วันนี้จะได้ทราบข่าวสารที่รอคอยส่วนเรื่องเงินทองวันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับหมุนบ้างแต่ผ่านได้ความรักหัวใจทายดีโดยเฉพาะการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่าบางอย่างต้องใช้คอนเน็กชันนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ราศีปลาคู่คนที่กำลังประสบปัญหาผมอยากจะให้ลองทบทวนนะครับโดยเฉพาะกับวิธีการที่เรามองข้ามที่สำคัญวันนี้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เนี่ยสำคัญที่สุดส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้ทำดีเท่าที่ทำได้
แต่หัวใจจับจังหวะให้ดีครับวันนี้คนรักค่อนข้างจะเอาแต่ใจให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้จะได้ลาภผลจากบริวาร นะคนที่มีลูกน้องลูกทีมในส่วนของคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้ขอให้เชื่อมั่นครับหยิบจับอะไรเดินต่อได้สำเร็จส่วนเงินทองและการลงทุนกลับด้านนะครับวันนี้ดูเหมือนรายจ่ายจะมีมากกว่ารายรับและที่สำคัญวันนี้เมษห่วงที่สุดสุขภาพฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับความรักหัวใจวันนี้ไม่ได้มีปัญหาใหญ่สุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เขาบอกว่าใช้ฤทธิ์มีดสั้นนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการวางแผนแบบช็อตเทอมวันนี้มันจะเร็วให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับส่วนเงินทองเน้นในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายวันนี้รายได้เข้าอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่ากันแต่สิ่งสำคัญวันนี้หักห้ามใจนะครับความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนโสดถ้าได้เจอก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อได้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันที่ชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกวิชาชีพนะเฉพาะทางวันนี้คุณจะมีโอกาสได้รับการยอมรับสามารถทำสิ่งที่ต่างจากเดิมส่วนเงินทองเข้าหุ้นดีจะได้ลาภผลจากหุ้นส่วนนะครับทุกอย่างสมประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ถึงจะทะเลาะกันหนีกันไม่พ้นฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามอย่ามีปากเสียงดีที่สุดนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นวันนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีฝีไม้ลายมือสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับครึ่งทางนะครับชัดเจนวันนี้ปลายสัปดาห์น้ำหนักเป็นในเรื่องของเงินทองด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะทั้งสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนราศีกุมวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดผลลัพธ์ของสิ่งที่รอคอยมันอาจจะไม่ได้ดังใจฉะนั้นคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์เป็นสิ่งสำคัญส่วนชาวราศีมังกรวันนี้เน้นความเป็นมืออาชีพทำอะไรต้องมีความพยายามนะครับครึ่งหลังเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้มีอะไรให้ทำก็ทำไปก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานมองหาโอกาสนะครับอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะแล้วคุณจะได้ลาภผลจากสิ่งนั้นส่วนเงินทองถ้าไม่จำเป็นวันนี้พึ่งพาตัวเองดีที่สุดอย่าทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบสุดท้ายในเรื่องของหัวใจถ่ายดีครับยังมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวกับสิ่งเร้าเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกแล้วนะครับวันนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองการพบปะผู้คนใหม่ๆการเข้าหาคนที่จะช่วยทำให้งานเราสำเร็จแน่นอนคงจะเป็นคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าเราแต่เงินทองและหัวใจไม่ค่อยจะดีครับในแง่ของการลงทุนดูเหมือนจะขาดกันเกินจังหวะจะโคลนไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องของความรักก็มีโอกาสจะพลิกผันเช้าบ่ายสถานการณ์ไม่เหมือนกันโสดจะหาเรื่องดีที่สุดเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้มีโอกาสได้ขยับขยายต่อยอดโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้านะครับแม้กระทั่งคนที่มีเน็ตเวิร์กมีสาขาก็มีโอกาสที่จะขยับขยายเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับวันนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายทรัพย์สินที่มีราคาด้วยสภาพคล่องก็ไม่ติดส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ฝากระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากคนที่อยู่แวดล้อมคนที่อยู่ใกล้ตัวอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาว
ราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เขาบอกให้มองไปข้างหน้าคิดนอกกรอบมีคนมอบหมายงานทำเสร็จแล้วคิดต่อนะครับอนาคตจะสานต่ออย่างไรมีภารกิจใดต้องทำอีกเพิ่มหรือไม่ส่วนเงินทองก็อย่าได้ประมาทนะครับบทความวิเคราะห์การปรึกษาผู้รู้คนที่มีความเชี่ยวชาญช่วยได้แต่เรื่องของหัวใจประคับประคองให้ดีนะครับโดยเฉพาะคู่ที่กำลังมีปัญหากันอยู่อีกหนึ่งราศีเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ใครรักใครชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เอาเลยนะบริหารสภาพคล่องให้ดีๆนะครับส่วนเรื่องของงานขอให้เชื่อมั่นในความคิดอ่านของตัวเองโดยเฉพาะกับเรื่องราวที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปมาก่อนหรือไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนวันนี้เชื่อมั่นแล้วกล้าตัดสินใจความรักก็ทายดีโสดเองก็มีโอกาสได้เริ่มสัมพันธภาพใหม่ๆฉันเพื่อนนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเน้นห้ามเสี่ยงโชคสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ช้าๆได้พลาเล่มงามภาษิตโบราณใช้ได้ดีอยู่เสมอถึงจะมีโอกาสได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่อย่าเร่งรีบนะครับปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นแม้คุณจะรู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรส่วนเงินทองก็อย่าใช้เงินในอนาคตบัตรเครดิตนะการแอดวานซ์เงินไม่เอาส่วนความรักหัวใจวันนี้คนไม่พร้อมฝากระวังในเรื่องของการมีน้องครับเสริมไม่มีความหนักแน่นทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของชีวิตกับสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลนะครับครึ่งหลังชัดเจนนะครับน้ำหนักก็เน้นไปที่ความรักความสัมพันธ์ภายในบ้านภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูชาวราศีตุลเนี่ยตุลเน้นนะโดยเฉพาะคู่ที่กำลังมีปัญหาแม้กระทั่งในเรื่องของราศีกันปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากคู่ครองของตัวเองแต่จะเป็นลักษณะคนที่อยู่แวดล้อมสั่นคลอนสั่นไหวแม้กระทั่งชาวราศีสิงห์สิงห์นี่ขึ้นลงฮะเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับอันนี้คือภาพรวมของทั้ง12ราศีประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนี้พูดอยู่เสมอทายดีอย่าชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีเพราะการกระทำนั้นก็มีผลในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะกลับมาพูดคุยนะครับสายสดแล้วก็ตอบคำถามทาง SMS นะครับกติกาก็ง่ายนิดเดียวนะถ้า SMS พิมพ์ PD ครับตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดถามงานบอกอาชีพเข้ามาด้วยส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามากริ๊งกลางลงทะเบียนกันได้นะครับ024960493และ024960494พักกันสักครู่ครับ